Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2022ซีรีส์กลับใจใหม่การทรงเรียกสู่การพักสงบวันที่5เราจะนำความโกรธของเราไว้ที่ไหนความโกรธคือมาตรวัดความสัมพันธ์ตัวหนึ่งระหว่างเรากับผู้อื่นและระหว่างเรากับพระเจ้าความโกรธคือตัวชี้วัดว่าวันนี้เรายังมีบางสิ่งที่ต้องจัดการก่อนที่วันนี้จะหมดลงยากอบบทที่1ข้อ19ถึง21พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดืนและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้เมื่อมีคนทำผิดต่อเราไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเราอาจรู้สึกไปเองความโกรธอาจปะทุขึ้นเป็นเหมือนเปลวไฟและเท่าฐานที่ร้อนระอุในเบ้าล้อมเมื่อพระเจ้ากำลังทรงเผาผลาญและกลั่นเราให้บริสุทธิ์ด้วยไฟของพระองค์ความโกรธเป็นมาตรวัดที่พระเจ้าทรงใช้เมื่อเราถูกท้าทายเมื่อความไม่พึงพอใจของเราผุดขึ้นมาเมื่อบาดแผลเก่าๆของเราถูกขุดให้กลับมาปรากฏความโกรธเป็นสัญญาณเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรายอมจำนนและวางรูปเคารพในหัวใจของเราต่อพระองค์พระเจ้าทรงใช้ความโกรธเพื่อเคลื่อนเราให้เข้าใกล้พระองค์และเข้าใกล้ผู้อื่นขณะที่ซาตานก็พยายามใช้ความโกรธเพื่อผลักเราให้ออกห่างจากพระเจ้าและผู้อื่นมากขึ้นวันนี้จงนำความโกรธของเรามอบให้พระเจ้าพระองค์ทรงสามารถและจะทรงรับความโกรธทั้งสิ้นของเราไว้และพระองค์จะทรงฟื้นสันติสุขคืนให้แก่เราในทางกลับกันศัตรูของเราก็พยายามจะเติมเชื้อไฟและบอกให้เราใช้ไฟแห่งความโกรธนั้นเพื่อเผาผลาญทุกความสัมพันธ์ของเราทั้งเพื่อนพี่น้องและพระบิดาของเราคำถามสำคัญที่เราต้องตอบตัวเองเมื่อเราโกรธคือเราจะนำความโกรธของเราไว้ที่ไหนที่แทบพระบาทของพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักหรือที่ไฟแห่งการทำลายของมารซาตานยากอบบทที่1ข้อ22ถึง25แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนการกดความโกรธของเราไว้นำไปสู่ความขมขื่นในใจซึ่งทำให้ตัวเราเจ็บปวดแต่การแสดงความโกรธออกไปผ่านการกระทําและคำพูดนั้นทำร้ายผู้อื่นวันนี้จงนำความโกรธของเรามาไว้ที่พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเปิดเผยถึงรากของความโกรธและเมื่อเราละทิ้งรูปเคารพที่อยู่ในใจของเราลงต่อหน้าพระเจ้าพระองค์จะทรงฟื้นคืนสันติสุขขึ้นแทนที่ความโกรธที่สุมอยู่ในใจของเรายากอบบทที่1ข้อ26ถึง27ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อเราโกรธเรามีวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำบาปอย่างไรบ้างเราระงับความโกรธของเราอย่างไร
หรือเราปล่อยให้ความโกรธออกผ่านถ้อยคำและการกระทำของเราเพื่อให้เราหายโกรธวันนี้เราจะนำความโกรธของเรามาไว้ที่พระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่ทรงไถ่เราจากชีวิตเก่าให้เราได้เป็นไถ่จากความโกรธและความขมขื่นทั้งปวงเราขอบคุณที่ทรงให้เราได้พักสงบอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ให้วันนี้เราได้วางใจในความรักของพระองค์วางความโกรธของเราวางความไม่พอใจทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ขอทรงช่วยให้เราไม่ทำบาปเมื่อถูกกระตุ้นให้โกรธแต่ขอให้เราได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อจะพบสันติสุขในพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.